สวัสดีครับ D Big Bike Channel วันนี้ผมจะพามาชม Mazda MX-5 ตามคำเรียกร้องนะครับหลายคนใต้คอมเมนต์บอกช่วยทำ4ล้อให้ดูหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามอไซค์ไม่ต้องห่วงเรามีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเคยแต่วันนี้ขออนุญาตขั้นด้วย4ล้อหน่อยละกันคือเจ้าคันนี้นะครับ Mazda Miata MX-5 หรือ MX-5 นะครับโฉมนี้เป็นโฉมที่3หรือโฉม NC จริงๆคลิปที่แล้วผมเคยมีทำเอาออกไปลองวิ่งแล้วนะแต่ไม่เชิงเกี่ยวกับคันนี้โดยตรงนะครับเป็นการเอาประมาณว่าเอารถเปิดบรรทุนไปลองวิ่งกลางสายฝนนะครับมีแต่คนหาบ้าๆวันนี้เลยพามาดูเลยละกันคันนี้ถ้าเพราะว่าอยากดูหลายคนอยากดูคันนี้มากเลยนะครับเจ้า Mazda MX-5 อย่างที่ได้เกริ่นไปมีโฉมจะแบ่งเป็นตอนนี้คือ4โฉมนะครับ NA NB NC NC นี่คือโฉมนี้แล้วก็ ND คือโฉมปัจจุบันนะครับซึ่งโฉมแรกนะครับ Miata NA หลายคนจะทราบเลยว่ามันคือ Mazda Miata MX-5 นะครับจะมีจุดเด่นที่ว่าเป็นไฟหน้าที่เป็นป๊อปอัพนะครับจะเปิดปิดเปิดปิดคล้ายๆกับตระกูล Mazda RX-7 นะครับสมัยก่อนซึ่งณเทรนด์ยุคปี9กว่า8กว่าซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงสมัยนั้นป๊อปอัพทั้งเรียกว่ารถป๊อปอัพมีค่อนข้างฮิตเลยจนกระทั่งโฉม NB NB จะเริ่มประมาณปี98 99โดยประมาณนะครับจะไม่เป็นไฟป๊อปอัพแล้วน่าจะเป็นไฟยาวๆอารมณ์ประมาณนี้ละแล้วก็โฉม NC โฉมนี้เริ่มปีแรกคือปี2006จริงๆคลิปที่แล้วผมแอบปล่อยไก่นะครับว่าโฉมนี้เริ่มแต่ปี2000ไปปลายจริงๆโฉมนี้เริ่มแต่ปี2006นะครับที่เป็นหลังคาผ้าใบเหมือนในตัว NA และ NB นะครับที่เป็นเปิดแมนนวลคือเปิดมาปุ๊บเปิดไปได้เลยส่วน NC โฉมนี้จะมีไมล์เลจเชนเยอะมากๆซึ่งตัวแรกอย่างที่แจ้งไปมันคือตัวหลังคาผ้าใบส่วนตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกกันว่า RHT RHT จะเป็นหลังคาเปิดบรรทุนไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าแล้วตัวนี้ต้องบอกว่ามันเคยขึ้นโพเดียมว่าเป็นรถเปิดบรรทุนไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกเร็วในที่นี้ไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับแต่เปิดหลังคาเร็วที่สุดในโลกเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่แจ้งเปิดเร็วจริงๆส่วนตัวผมเคยได้ขับรถเปิดบรรทุนหลายรุ่นต้องใช้คำว่าแต่ละรุ่นที่เวลาเราอยากจะเปิดอยากจะปิดต้องรีบเข้าซ้ายเข้าข้างทางเพื่อเปิดหรือปิดนะครับเพราะว่าการเปิดบรรทุนไฟฟ้าจะใช้เวลาที่ต้องสักพักหนึ่งบางทีเราเปิดปิดแล้วจังหวะไฟแดงไม่พ้นไฟเขียวเราจะตื่นเต้นนะครับแต่คันนี้ผมพูดได้เลยว่าเราเห็นไฟแดงแล้วอีก10วิเราเปิดไปได้เลยหรือกดปิดได้เลยซึ่งมันทันนะครับเร็วมากๆเจ้า Mazda คันนี้เปิดหลังคาไฟฟ้าเร็วที่สุดในโลกเครื่องหลักๆเนี่ยขออนุญาตพูดแค่โฉม NC แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดไล่แต่ NA NB ค่อนข้างเยอะเดยทีเดียวแต่ก่อนจะมี NA 6 NA 8 NB 6 NB 8เกียร์โต้กินธรรมดาว่านไปแต่หลักๆในตัว Mazda NC จะมีเครื่อง 2,000 นะครับที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดกับ5สปีดแต่คันนี้เป็นเกียร์ออโตเมติก6สปีดนะครับและสามารถขับในโหมดแมนนวลแพดเดิลชิฟต์ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้แรงม้าอยู่ที่158 bhp บางคนบอกว่ารถสปอร์ตมันต้องแรงคันนี้ต้องใช้คำว่ามันขับสนุกเลยอาจจะไม่แรงหวือหวาในฟิลเตอร์ใครเคยขี่ Mazda RX-8 หรือว่าสไตล์รถของ Honda นะครับที่มันไม่ได้แบบดึงบาบานว่ารถมีเทอร์โบบูสต์หลังติดเบาะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนหรือแม้กระทั่งวิ่งในเซอร์กิตเป็นรถที่ขับสนุกมากด้วยแฮนเดลลิ่งที่ค่อนข้างคุมง่ายและด้วยสไตล์ของเครื่อง NA การตอบสนองมันมาแบบเรื่อยมันมาแบบเรื่อยๆนะครับไม่ได้กระชากแต่ต้องใช้คำว่ามันเป็นรถที่ขับขี่สนุกจริงๆมาดูกันที่เครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบเรียง 2,000 ซีซีนะครับซึ่งการวางเครื่องเนี่ยจะเป็นการวางลูกสูบแบบเรียงไปอย่างนี้นะครับ1 2 3 4 4สูบเรียงนะครับฝั่ง ID จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งไอเสียจะอยู่ฝั่งนี้เครื่องยนต์ไม่มีระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือที่ญี่ปุ่นชอบใช้คำว่านารูโฮโดเอ็นเอนะครับก็คือดูอากาศ ID เข้าด้วยลูกสูบเลยซึ่งสังเกตนะถ้าสังเกตดีๆนะครับอารมณ์ฟิลลิ่งเนี่ยทำไมมันถึงเป็นรถที่แฮนเดลิ่งดีมากและขับสนุกมากๆในฟิลเนี่ยผมจะเห็นในตัว Mazda ไม่ว่าจะเป็น RX8 RX7 นะครับหรืออีกตัวหนึ่งคือ S2000 นะครับคือถามว่าอะไรโดยสังเกตเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเปิดมาส่วนใหญ่เครื่องยนต์จะอยู่ตรงกลางแต่สังเกตรุ่นเนี่ยครับรุ่นที่ผมว่ามาไม่ว่าจะเป็น MX5 ต้องใช้ MX5 เกือบทุกรุ่นนะครับรวมถึง RX8 RX7 รวมถึง S2000 เนี่ยสังเกตว่าเครื่องเนี่ยมันเหมือนจะจมเข้าไปข้างในครึ่งหนึ่งของห้องเครื่อง
เครื่องยนต์จะไม่ได้วางที่เซนเตอร์ตรงกลางนะครับจะวางอมเข้าไปข้างในเลยเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ทิ้งน้ำหนักไปที่หลังเซนเตอร์ของล้ออยู่ตำแหน่งนี้นะครับจะทิ้งไปข้างหลังเลยซึ่งต่างกับรถตลาดหรือรถบ้านทั่วไปที่น้ำหนักเครื่องยนต์จะทิ้งลงไปตรงกลางล้อเลยมันจะเป็นแฮนด์เดิลลิ่งที่ไม่เหมือนรถที่วางเครื่องอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าเกิดเราถอดเนี่ยในส่วนนี้จะเป็นแบตเตอรี่มอพักน้ำสำรองถึงกองอากาศถ้าออกไปนี่จะเป็นโล่งๆเลยเพราะมันน้ำอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับพวกกองฟิลกองอากาศมีกองอากาศแต่งเนี่ยนะครับภายในนี้สังเกตว่าเหมือนเกือบจะเดิมนะท่อเทอมีปลายแต่งกองอากาศแต่งแต่คอเดิมมอกองยังเดิมแล้วต่างกันที่ตัวฟิลเตอร์เท่านั้นที่เป็นฟิลเตอร์แต่งนะครับแล้วตัวรถมีคำโชคติดมาจากโรงงานด้วยเห็นสังเกตคำโชคนะครับปกติถ้าเกิดในคำโชคซิ่งที่เราเห็นเราจะยิงจากนี้ยิงไปหูโชคฝั่งนู้นเลยแต่อันนี้จะยิงทะแยงเข้าไปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสวิตช์ยิงเข้าตัวนี้ยึดเข้ากับคานตรงนี้นะครับแล้วก็ดิ่งไปนู่นแล้วก็ทิ้งไปฝั่งโชคฝั่งนั้นนะครับมาในมุมนี้นะครับเอาว่ามาฟังเรื่องถ้อยเสียปลายนี่เป็นปลายไทเทเนียมนะครับมาฟังกันว่าเสียงเป็นยังไงนะครับสังเกตว่าท่อติดรถตอนนี้นะครับเสียงเดินเบาหรือเดินไอเดินเฉยๆเนี่ยต้องใช้คำว่าเกือบจะเงียบเท่าท่อเดิมแต่จะมีเสียงอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ต้องเสียงภายนอกต้องเงียบจริงๆเราถึงจะได้ยินเสียงนะครับซึ่งสเต็ปนี้จะเป็นอารมณ์แบบสไตล์ท่อที่มีจัสมานะครับหรือท่อที่มีกำกับเรื่องมาตรฐานเสียงนะครับเดินเบาจะเงียบๆแต่พอเร่งถึงจะมีเสียงหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบแผดจนแบบลั่นขนาดนั้นนะครับก็อารมณ์รถขับเดินทางใช้งานทั่วไปก็ถือว่าไม่ถือว่ารบกวนชาวบ้านมากยังสเต็ปที่ว่ามีท่อพอมีเสียงอยู่บ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยผมชอบมากเลยรถฟิลประมาณนี้นะครับเดินเบาเงียบๆแล้วก็เร่งมีเสียงอยู่หน่อยแต่ไม่ชอบแบบลั่นแบบแป๊ดแบบแซดไปตลอดทางนะครับเรามาดูกันที่ภายในนะครับซึ่งภายในต้องใช้คำว่าดูแล้วพรีเมียมระดับหนึ่งเลยเมื่อเทียบกับตัวสมัยในยุค NA และ NB นะครับ NA NB มันจะเป็นอารมณ์แบบไม่ได้ดูหรูหราหรือโมเดิร์นขนาดนี้นะมันจะเป็นอารมณ์แบบดิบๆหน่อยแต่ด้วยสไตล์ของยุครถ90นะครับนะตัวนี้มันก็จะเป็นฟิลของภายในของรถช่วงยุคประมาณปี2000กว่านะครับซึ่งก็ NNB จะลงคล้ายกับตัวตระกูล Mazda iX7 นะครับส่วนในตัว NC นี่โฉมภายในนี่ก็จะดูแบบโมเดิร์นขึ้นมาคล้ายๆกับตัวใน Mazda iX8 นะครับแต่ก็ยังเป็นคนละดีไซน์กันนะซึ่งแผ่นตรงเนี้ยที่เห็นนี่ครับเป็นลายเหมือนอลูมิเนียมบัชนะครับสีมันจะออกแบบด้านๆเทาๆดำๆเข้มๆหน่อยแม็กกาไลท์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนหนังๆนะครับซึ่งจะเป็นตะปุ่มตะปำมีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กจะซ่อนอยู่ข้างในมาดูกันที่แผงคอนโซลนะครับแผงพวงมาลัยพวงมาลัยนี่ต้องใช้ว่าเหมือนใน Mazda ยุคใหม่ๆเลยแพดเดิลชิฟที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับเราสามารถเข้าเกียร์ในโหมดแมนนวลตรงนี้นะครับนี่พอเราลงมาดีปุ๊บสับเป็น M อีกทีนึงหน้าจอจะขึ้นเลข1ทันทีแล้วพอเราขับนะครับเราจะอัพก็กดข้างหลังนี้แล้วจะชิฟเกียร์ลงก็กดที่ดาวตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบอยากขับแมนนวลก็ได้หรืออยากจะขับออโต้ก็ได้นะครับแต่ออโต้ต้องบอกได้ว่าใช้เกียร์มันค่อนข้างฉลาดและไวนะครับมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดเลยในยุคนั้นต้องใช้คําว่าณสมัยนั้นเกียร์6สปีดไม่ค่อยมีในเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้มักจะเห็นประมาณ4หรือ5เกียร์แต่ณ Mazda ในยุคปีประมาณ2000ปลายๆบอกเลยเป็นรุ่นแรกๆของโลกเลยนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้ออโตเมติก6สปีดมาดูที่หน้าปัดเลนไมค์นะครับหน้าปัดเลนไมค์เนี่ยเรียบเลยเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์เรียบจริงๆแต่ก็อารมณ์เหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับเปิดไฟหน้าหน่อยฝั่งนี้เป็นเรื่องเกณฑ์น้ำมันนะครับตัวนี้ก็เป็นวัดรอบเลทไลน์อยู่ที่ 7,000 รอบนะครับแรงม้าสูงสุดรู้สึกจะมาประมาณ 6,500 ประมาณนี้โดยประมาณนะครับเดี๋ยวมันก็จะเบิ้ลเข็มจะเป็นระบบเข็มกว่านะครับส่วนตัวนี้คืออะไรอันนี้คือไฟแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าไฟระดับน้ำมันเครื่องนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดว่าอ๋อน้ำมันเครื่องหมดหรือเปล่าแต่จริงคือโดยปกติรถทั่วไปเนี่ยหรือในมอเตอร์ไซค์เราจะเห็นเป็นไฟเตือนเฉยๆว่าถ้าเกิดแรงดันมันตกไฟมันจะโชว์แต่คันนี้มันจะเป็นเข็มกวาดให้เราดูเลยว่าเนี่ยนะตอนนี้เดินไรเดอร์อยู่แรงดันอยู่ประมาณนี้แต่พอเราเร่งขึ้นมารอบสูงขึ้นแรงดันก็จะสูงขึ้นนะครับมีไฟเตือนให้ชิปด้วยนะแต่ตอนนี้ผมเข้าเกียร์ P อยู่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นความเร็วนะครับไมล์ที่แสดงทั้งหมดตอนนี้คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็อุณหภูมิความร้อนนะครับอยู่ระดับขีดกลางพอดีซึ่งก็เรียบๆง่ายๆนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟสูงนะครับเตือนโน้ตไปส่วนตรงกลางนี่ก็จะเป็นพวกเตือนเข็มขัดเปิดประตูเปิดอะไรทิ้งไว้นะครับแล้วก็พวกจับทิปแล้วก็กิโลทั้งหมดอยู่ตรงนี้เป็นดิจิตอลนะครับก็คล้ายๆกับรถทั่วไปแต่ส่วนในตัวมาดูในส่วนนี้นะครับที่ผมชอบเลยนะในรุ่นนี้คือได้เรื่องของตัวลำโพงโบรฟมาจากโรงงานเลยแต่ตัวนี้ฟอนต์เขาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เป็นไพโอเนียร์แล้วแต่ของเดิมเนี่ยจะเป็นโบรฟและลำโพงก็เป็นโบรฟจากโรงงานด้วยไฟฉุกเฉินตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดหลังคานะครับซึ่งเร็วมาก
ส่วนแอร์คุมแอร์ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้ละปรับเหมือนรถทั่วไปนะครับและอีกจุดหนึ่งในสเปครถนำเข้านะครับที่มักจะเจอไม่ค่อยเจอในรถสเปคไทยนะครับแต่เมืองนอกส่วนใหญ่จะมีคือเรื่องตัวฮีทซีทนะครับหรืออุ่นตูดเอาไว้ขับเมืองหนาวนะครับเวลาเรากดตัวเบาะมันก็จะอุ่นขึ้นมานะครับทั้งฝั่งเนี่ยอันนี้คือฝั่งไดเวอร์แล้วก็ฝั่งแพสเซนเจอร์นะครับฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งนอกนั้นก็จะเรียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรตรงนี้ก็เปิดปิดหน้าต่างอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ตรงกลางนะครับเบรกมือแล้วก็ตัวนี้ก็กล้องช่องวางแก้วกาแฟหรือวางน้ำอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็จะมีช่องซ่อนอีกตัวนึงคือตรงนี้ช่องเยอะจริงๆเก็บตรงนี้นะครับเก็บของเก็บอะไรแล้วก็ตัวดึงน้ำมันนะครับต้องมาเปิดเพราะมันอยู่ตำแหน่งนี้นี่คือตัวดึงฝาเติมน้ำมันนะครับจะซ่อนอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็มีอันนี้อย่างนึงนะครับหลายคนคงจะสงสัยว่ามันคืออะไร สามารถเปิดได้เชื่อไหมครับว่าอันแค่นี้เวลาเราขับขี่อยู่กรณีเปิดประทุนนะครับระหว่างปิดลงมากับเปิดขึ้นถ้าเราปิดลงมาแล้วปิดหน้าต่างซ้ายขวาลงมาหมดนะครับบอกได้เลยว่าหัวยุ่งแน่นอนแต่สมมติถ้าเกิดเราขับเปิดหลังคาแต่ปิดหน้าต่างซ้ายขวาแล้วเปิดอันนี้ขึ้นมาเชื่อไหมครับว่าหัวมันจะไม่แรงลมจะพัดเลยหัวเราไปเลยเพราะว่ามันเป็นเกินดักเรื่องของลมนะครับซึ่งเห็นแค่นี้แต่ช่วยได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะจริงๆแล้วก็มีลำโพงตัวเล็กซ่อนอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแผงประตูก็จะเรียบๆนะครับฝั่งนี้มีเรื่องของตัวปรับกระจกไฟฟ้าฝั่งนี้นะครับเวลาเราจะปรับตำแหน่งซ้ายขวาก็เหมือนรถทั่วไปแล้วก็มีตัวช่องวางแก้วเพิ่มขึ้นมาในตรงตำแหน่งนี้นะครับเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาเพียงแต่ในฝั่งซ้ายจะไม่มีตัวปรับนี้เท่านั้นเองแล้วนั้นก็จะเป็นอารมณ์นี้คล้ายๆกันนะครับมาดูกันที่ชุดช่วงล่างหน่อยแล้วกันนะครับล้อนี่เป็นล้อเดิมนะครับปั๊มเบรกหน้าเป็นปั๊ม2พอร์ตนะครับซ้ายขวาส่วนโช๊คเนี่ยเห็นเหลืองๆข้างในเป็นบิลสไตล์นะครับอันนี้คือเรื่องล้อหน้านะครับส่วนในล้อหลังจะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นปั๊มพอร์ตเดียวพอร์ตใหญ่นะครับในส่วนนี้โชว์ก็เป็นเหลืองๆบิลสไตล์เหมือนกันทั้งหน้าและหลังนะครับนี่คือโดยรอบนะครับคันต้องใช้คำว่าเล็กกระทัดรัดมากไม่ได้ถือว่าใหญ่เลยไม่ได้ถือว่าใหญ่เลยนะครับก็วันนี้นะครับคือเรื่องราวโดยประมาณผมพามาดูแล้วกันอาจจะแปลกๆนิดนะครับสำหรับแนวใหม่แนว4ล้อถ้าเกิดถูกใจไม่ถูกใจติเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคนที่ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็ยังไงเดี๋ยวผมปิดหลังคาให้ดูหน่อยแล้วกันว่ามันปิดเร็วขนาดไหนกรณีสมมุติว่าขับอยู่บังเอิญฝนตกนะครับง่ายๆคือเข้าเกียร์ P แล้วก็กดปิดได้เลยอาจจะมีไฟเตือนขึ้นมาตึ๊ดนึงนะครับส่วนของท้ายก็จะเปิดและหลังคาก็จะขึ้นมาอกดค้างไปเรื่อยจนมันร้องตึ๊ดหนึ่งทีแล้วก็ใส่สลักล็อกปุ๊บจบนี่คือการปิดหลังคานะครับเร็วมากๆเร็วมากๆนะครับยังไงวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามิ้งเล่าเราดีผมมาอัปเดตเลยเหมือนเคยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ